หลายคนหลายคนนะคะอยากให้เรา2คนนะคะรายงานผลบอล นะได้สิได้เลยสเปนกับบราซิลผลปรากฏว่าเมื่อครบ90นาทีเนี่ยนะฮะทั้ง2ทีมก็เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1ทำให้นะฮะต้องยิงจุดโทษนะฮะผลปรากฏว่าฮะท่านผู้ฟังฮะรัสเซียแม่นกว่าเหนียวกว่านะฮะเอาชนะสเปนไปได้นะครับ4ประตูต่อ3ครับผมเอาละครับคุณเดชินครับเดี๋ยวผมจะรายงานอีกคู่นึงนะครับได้เลยครับนะครับจะรายงานคู่ของโครเอเชียนะครับกับเดนมาร์กครับคุณธนชพันธ์ครับแม้ในช่วงต้นเกมทั้ง2ทีมนะครับจะได้มีประตูหลังซึ่งกันและกันคุณธนชพันธ์ครับคุณหมายถึงจะได้ประตูกันไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ครบ90นาทีนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้เลยเสมอไป1ต่อ1ท้ายต้องดวลกันที่จุดโทษนะครับโอเอเชียได้ดีกว่าโครเอเชียครับโอเอเชียไม่มีนะครับแค่นี้คุณธนชพันธ์นะคุณรายงานข่าวกีฬานะขอบคุณครับคุณเดชินครับก็เอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อ2ครับ3ประตูต่อ2เลยโอ้โหสุดยอดมากๆประตูหลังโครเอเชียนะครับเรียกว่าโบแม่ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจับตามองแมตช์นี้กันมาเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเฝ้ารอกันมาทั้งคืนเลยทีเดียวคืนนี้นะครับคุณเดชินครับครับคุณธนชพันธ์ครับ 20:00 นนะครับก็จะพบกับ Bessie and Let's go ไอ้เตียไอ้มิเตอร์นี่เบลป่วยด้วยนะเบลไปเยี่ยมเบลป่ะเออเบลป่วยเหรอเบลเยี่ยมเบลเยี่ยมไปเจอใครหรือป่ะสเปนีอันนี้ก็ต้องใส่มาสตาร์ได้ทำไมเราไม่รายงานแบบนี้ตอนแรกไหนคุณรักงานคุณมากไหนคุณอัปเดตเทรนด์ Twitter 3ดับรีแลปด้วยนะมามาสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่านี่คือร้องแบบแนว R อีกแล้วไม่ใช่ R&B นะฮะ R อะไรฮะอาขยาดอ้าวพูดไปเอาจริงเหรอพี่โย่เดี๋ยวจับจังหวะนะคือมองอ่ะช่วยเฮ้พูดมาแล้วเทรนด์ Twitter ก็มา3อันดับครับเช้านี้มีอะไรกันบ้างไปติดตามอัปเดตกับดีเจพุทธคนแรกกันเลยวันนี้ฟังให้มันป้ายพุทธอันดับที่3ของวันนี้เป็นเกมคนมายาไปต่อดิต่อดิไปได้ไงกำลังมาเฮ้เฮ้ต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยเฮ้คนมายาอันดับที่3ต้องเป็นของเขาแน่นอนเรื่องเกมคนมายาอันดับที่2มาที่2มาที่2มาเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้ประกาศผลสอบ Here we go T cash รอบที่4เป็นที่เรียบร้อยซึ่งการสอบ GK เพื่อระบบการสอบเช็คเข้ามาแทนระบบเพื่อแอดมีเพื่อนเริ่มใช้กับเด็กเพื่อหกเพื่อหนึ่งอันดับที่หนึ่งของวันนี้คือ13ชีวิตแล้วโย่ต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยโอ้โหพูดไปต่อให้หน่อย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 อะไรวะเออถ้าเกิดจะต้องออกร่วมวงตัวขอไม่เอาคนนี้ร่วมวงตัวเออกูลาออกร้องเพลงก็ไม่ถนัดเต้นก็ไม่ถนัดที่ออกซิงเกิลมาเดินมาครับไม่รู้มีใครสักคนให้คิดถึงมันก็ดีเฮ้ยมันตลกขนาดนี้โอ้โหเอาบอมบ์ได้มาขยี้แฉข่าว